ถือไว้ทำปกหน่อยเห็นกวานพยาวอยู่ทางนู้นมือน้ำเพื่อนครับเรามานั่งร้านนี้ฮะได้รับคำแนะนำจากคนแถวๆนี้ก็บอกว่าอยากกินข้าวชมกวานต้องมาร้านนี้ออโรล่าออโรล่านู่นเมื่อกี้เราขับรถอยู่แนวนู้นน่ะแถวๆนู้นน่ะแล้วเราก็วนมาเนี่ยกินเราน่าจะเข้าทางนี้นะแล้วเราก็วนมาวนมาวนมาจนมาที่นี่ฮะร้านออโรล่ามาแต่หัววันเมื่อกี้เขาก็มีเปิดเพลงนะฮะขอร้องเขาบอกว่าปิดเพลงให้พี่แป๊บหนึ่งได้ไหมนี่คุณตั๊กคุณตั๊กไม่เอานี่ล่ะเดี๋ยวก็วิวสวยแล้วคุณตั๊กน้องก็จองไว้ให้อยู่เนาะตั้งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้แดดมันลงแล้วก็ไปนั่งนู้นได้ไหมน้องได้ไหมละนะเปล่าเดี๋ยวเกิดคนมานั่งจองไว้ก่อนครับ3คนครับไหนจะนั่งนี้เดี๋ยวให้แดดลงก่อนเนาะร้านออโรล่าใช่ไหมร้านออโรล่าเนาะชื่อร้านออโรล่าตรงนี้อยู่ตรงไหนฮะกลางเมืองเลยเนาะกลางเมืองตัวเมืองเลยมาดูกันมีอะไรทานมาที่นี่ต้องทานอะไรถามนี่ก่อนนี่ไงที่คุณตั๊กบอกใช่ไหมถ้ามาที่นี่ต้องทานปลาส้มปลานิลเขาทำยังไงเป็นทอดหรือเป็นยังไงจ๊ะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์มันดูแต่ที่น้องบอกว่าต้องปลาส้มปลาส้มมีปลาหล่นปลาส้มค่ะแล้วก็ปลาส้มทอดปลาส้มทอดหนึ่งที่แล้วได้ปลาส้มทอดแล้วนะปลาส้มทอดอย่างที่สองน่าจะทานอะไรจ๊ะอันนี้หืมเผาเหรอถ้าไม่ใช่ปลาเผาเป็นอย่างอื่นได้ไหมปลาทอดปลานึ่งก็มีค่ะเอาปลานึ่งเอาปลานึ่งปลานึ่งจะเป็นแล้วก็นั่งที่นี่บรรยากาศอย่างนี้เลยแต่ว่าสวัสดีครับยังไม่เอาเดี๋ยวดูก่อนเอาข้าวสวยจานนึงอาจารย์เดียวแต่จริงๆเราจองโต๊ะนู้นไว้ฮะนี่โต๊ะนู้นแดดยังแรงอยู่เดี๋ยวเราจะไปนั่งโต๊ะใต้ต้นไม้ต้นนี้ชมกวานเขาว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่วิวดีที่สุดที่นั่งชมกวานพะเยาใช่ไหมจ๊ะน้องมีหลายร้านค่ะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่แนะนำที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาที่นี่เนาะที่จะล้างมือระหว่างรออาหารพาเดินชมก่อนครับเดี๋ยวเราจะมานั่งโต๊ะนี้ฮะก็ไม่ได้เป็นการรบกวนทางร้านเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะไม่ใช่วันหยุดแล้วก็ไม่ใช่วันนักขัตฤกษ์ด้วยเอากล้องตัวนี้มาบันทึกฮะพระอาทิตย์ย้อนแสงมาย้อนแสงก็เดี๋ยวลองทดสอบกล้องไปด้วยฮะเนี่ยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินตอนนี้ประมาณ17นาฬิกาทดสอบกล้องไปเลยในตัวคุณมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนี่กล้องมันสวยมากเลยคุณมองในกล้องนะเนี่ยนี่พระอาทิตย์คุณเห็นพระอาทิตย์ไหมเห็นไหมสวยไหมถ้าคุณไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวจะถ่ายรูปคุณดูซิว่าหน้าจะดำไหมดำนะ ต้องมาใกล้ๆหน่อยไม่ต้องถ่ายใกล้เราชอบไปไกลหน้าดำอ่ะแต่ว่าเห็นพระอาทิตย์อ่ะ ดอกหญ้าสวยเอามุมอย่างนี้มุมอย่างนี้มุมนี้สวยไม่ได้ย้อนแสงมากภาพนี้จะสวยมากเลยโอเคคุณ
านางแบบสาวๆอะไรไม่ได้ก็เนี่ยครูตั๊กนี่แหละเป็นนางแบบ นะเดี๋ยวเลือกมุมหามุมนี่โอเคเนื้อย่างจิ้มแจ่วครับร้านนี้อะไรนะปลาส้มปลาส้มปลานิลปลาส้มทอดปลาส้มทอดแต่ทำจากปลานิลเนาะเป็นปลาส้มแต่ปลาทำจากปลาอะไรไม่รู้ชิมกูตักชิมหน่อยสิปลาส้มเขามีแบบกับข้าวเร็วมากนี่อันนี้ของพี่โรโดนี่ไงมาแล้วสปาเกตตี้ซีฟู้ดสลัดออโรร่าสลัดออโรร่าไปทางนู้นบ้างก็ได้น้องเมื่อกี้ขอเสิร์ฟเพราะซอสอะไรครูตั๊กครับนี่ครับขอเปี๊ยะทอดโดดทานเลยอาจารย์นี่เลยน้องน้องจะยกอันนี้มาฝั่งนี้หน่อยของพี่ผู้หญิงเขาทานเขาไม่ทานเนื้อพี่จะเอาเนื้อหนีเขาครับโอ้มันสวยมากเลยคุณยกโชว์หน่อยดิสวยมากอันนี้ยกมันจะสวยงามมากเลยเยี่ยมเลยทานให้หมดนะหอยมันไปพันกับช้อนแต่หอยก็ตัวใหญ่ดีปอเปี๊ยะออโรร่าจะชิมอันนี้ฮะคุณอันนี้ไปใกล้คุณอันนี้นะเพราะคุณจะได้หยิบทานถนัดเพราะเดี๋ยวคุณจะทานสลัดเป็นหลักอยู่แล้วไงเป็นปลาส้มนะฮะปลาส้มจากกวานพะเยาย่างจิ้มแจ่วครบยังอ่ะปลานึ่ง
าหารอร่อยอันนี้เขาไม่มีมะนาวเพราะเป็นปลาส้มมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วอิ่มสิอิ่มพอเราถ่ายใกล้มาใช่ไหมเพราะว่าผมไอ้นี่แสงด้วยไงอันนี้อร่อยเหรอสลัดหน้าประหลาดอร่อยมากแล้วนี้อร่อยทั้งบอกว่าน้ำสลัดทั้งสองอร่อยมากคำนี้กินน้ำนี่ก่อนเดี๋ยวขอเขามาเพิ่มนะขอเขาเพิ่มรสชาติโอเคเลยนะThank you.
ขาปิดเพลงพอดีครับเราก็กำลังกลับพอดีค่าอาหารทั้งหมด 1,851 บาทฮะที่เรากินทั้งหมดนี้บรรยากาศสวยมากเลยพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับงั้นค่ำคืนนี้เราคงนอนกันอยู่ที่พะเยานี่นะครับส่วนพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อก็เพื่อนๆติดตามนะครับเอาเพลงเริ่มมาอีกแล้วโดครับเจอกันเจอกันที่จะไปครับสวัสดีครับครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย